สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูพิซซ่านะคะทุกคนค่ะพิซซ่าแล้วก็ตามมาด้วยลาบหมูนะคะทุกคนตานุจะทำลาบหมูด้วยเนาะอันนี้ตานุก็เตรียมนะคะทุกคนค่ะวันนี้อาหารเมนูก็จะมีลาบหมูนะคะทุกคนลาบหรือว่ายำหมูเนาะตอนหนูก็จะเรียกว่าลาบหมูก็แล้วกันนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะส่วนผสมเนาะทุกคนค่ะก็มีหอมหัวแดงมีผักชีแล้วก็พริกพริกไม่เผ็ดเนาะพริกหวานนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหั่นนะคะแล้วก็หมูแล้วก็ตามด้วยหมูไม่รู้1กิโลหรือว่าครึ่งกิโลนะคะทุกคนจ้าดูนะคะประมาณ1กิโลเนาะมันก็เยอะอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะพาไปชมนะคะทุกคนจ้าตอนที่ป้านุชจะทานเนาะว่ามีอะไรมั่งนะคะทุกคนตามมาเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ลาบหมูของป้านุชก็เอาหมูมาคั่วนะคะทุกคนจ๋าผสมเครื่องหน่อยเนาะแล้วก็เอามาคั่วให้สุกหน่อยนะคะทุกคนค่ะคือลาบหมูของป้านุชนะคะต้องทำให้สุกนะคะทุกคนป้านุชไม่กินดิบเนาะทำให้สุกจ้าทุกคนค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปผสมเครื่องใหม่เนาะใส่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าลาบหมูของป้านุชนะคะทุกคนป้านุชก็ไม่เอาหมูสับนะคะทุกคนขาป้านุชเอาหมูหั่นเนาะแล้วก็เอาที่เป็นก้อนๆนะมาหั่นแล้วก็ไปลวกนะคะทุกคนทำให้สุกนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือลาบหมูของป้านุชเนาะอันนี้ก็ของแฟนนะคะทุกคนพิซซ่านะคะทุกคนจ๋าพิซซ่าเนาะป้านุชกินข้าวนะคะทุกคนข้าววันนี้กินข้าวแล้วมีผักสลัดด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่ผักแพลวเนาะผักแพลวนะป้านุชคิดว่าแล้วที่ป้านุชปลูกไว้ไงงามมากทุกคนค่ะตัวนี้งามมากๆเลยทุกคนแล้วผักชีนี่ผักชีป้านุชก็ทำเองนะคะทุกคนทำไว้ที่นอกกระชานเนาะเขาเรียกว่าบากานีเนี่ยนิดหน่อยเนาะป้านุชก็ทำไว้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีกระเทียมแอมด้วยนะคะแล้วก็มีแตงด้วยนะคะทุกคนแอมราบนะคะทุกคนขามาทานข้าวกับป้านุชนะคะทุกคนก็จะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนจ๋ากินเพื่ออยู่เพื่อกินเนาะกินเพื่อสุขภาพมีสลัดมีผักนะคะทุกคนผักแพลวป้านุชเกิดมาก็ไม่เคยกินหรอกทุกคนค่ะป้านุชเอาเพื่อนเขาให้มาหน่อยนึงป้านุชก็เอาไปเสียบกับดินไว้เขาก็งามนะทุกคนค่ะงามมากๆทุกคนเดี๋ยวป้านุก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะเมนูนี้ก็เมนูลาบหมูนะคะทุกคนค่ะลาบหมูแอนพิซซ่าเนาะไทยกับฝรั่งก็จะกินไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะคะทุกคนค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายI dare you to fix me.